สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติกไม่ตกใจคุณแม่เรียก179ล้านฝากประโยคเด็ดทิ้งท้ายหลังจากที่คุณแม่พนิดาเตรียมเรียกค่าเยียวยาเพิ่ม179ล้านบาทจาก4คนที่เหลือที่ยังให้การปฏิเสธนั้นทนายพรศักดิ์กล่าวว่าหากคุณแม่ใช้สิทธิ์แบบนั้นก็มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ในเรื่องของรายรับและค่าเสียหายในส่วนที่คุณแตงโมได้รับขนาด40ล้านเรายังไม่คุยถ้า179ล้านไม่รู้จะคุยอะไรเพราะพูดไม่ออกเพราะตัวเลขขึ้น3หลักแล้วกลัวคุยไปแล้วจะกลายเป็น4หลักซึ่งทางด้านของกระติกเผยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับรายได้ของแตงโมตั้งแต่ปี2560ถึง2564โดยระบุว่าต้องมีการตรวจสอบรายได้ต่างๆและเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งนึงประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแตงโมยังมีปัญหาเรื่องของภาวะซึมเศร้าและเรื่องสัญญกรรมที่มีปัญหาซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแทบจะไม่ได้รับงานบันเทิงเลยและเพิ่งจะมีการรับงานใหม่ในช่วงก่อนเสียชีวิตตนเองเป็นคนหามาซึ่งตัวเลขรายได้ที่ปรากฏในเอกสารก็ไม่ได้รับเต็มๆได้มีการแบ่งและหักไปที่โบรกเกอร์ด้วยแต่ถ้าหากเริ่มตั้งแต่ปี2560ก็ต้องไปไล่ดูว่าจำนวนเงินตรงกันกับข้อเท็จจริงหรือไม่ตามหลักกฎหมายเป็นไปไม่ได้ผู้ตายให้ผู้เสียหายเท่าไหร่ผู้เสียหายก็ต้องได้รับเท่านั้นซึ่งรายได้ต่อเดือนของแตงโมไม่ได้ให้แม่หมดส่วนจำนวนเงินรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ไม่สามารถตอบได้ซึ่งก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องไปสู้กันในชั้นศาลซึ่งแตงโมมีรายได้ในแต่ละเดือนที่ค่อนข้างเยอะเพราะเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างไม่ใช่ว่าถ่ายละครมาแล้วจะให้คุณแม่ทั้งหมดส่วนประเด็นตัวเลข179ล้านที่คุณแม่เรียกมาในวันนี้กระติกเปิดเผยว่าส่วนตัวไม่ตกใจกับจำนวนตัวเลขดังกล่าวซึ่งปกติคุณแม่จะเขียนอะไรก็ได้สืบได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจะเขียนจำนวนเท่าไหร่ก็เขียนได้ไม่มีใครห้ามให้เขียนแต่จะได้จริงหรือไม่ต้องไปว่ากันในชั้นศาลก็ไม่ได้ตกใจอะไรขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ